เอลี่หรือแมมคือผู้จัดการนะคะเราจะมาขอชี้แจงพร้อมกันนะคะในส่วนของผู้จัดการมิลกี้นะคะนี่ตอนนี้เขาดูอยู่ด้วยนะคะวันนี้เจตนาที่อยากจะมาไลฟ์เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเราได้เห็นถึงการทำงานของคุณเอลี่เนี่ยหรือคุณแหม่มนะคะในการทำงานเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ติดขัดนะคะมีลูกค้าหลายท่านที่เป็นลูกค้าที่สนิทกันเขาก็เข้ามาแจ้งว่าคุณเอลี่เนี่ยทำงานแบบนี้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 เราก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่ามันมีหลายคนจริงๆที่พูดนะคะแล้วรวมถึงคนที่มาทำงานใหม่ๆเลยคนก็จะลาออกไปเพราะว่าไม่สามารถทำงานกับคุณแหม่มได้นะคะหรือว่าคุณเอลี่ได้นะคะเรื่องนั้นเรายังพอให้อภัยได้ในส่วนนิสัยนะคะเราให้อภัยได้อยู่แล้ววันนี้เราก็เพิ่งมีการคุยกับเขาไปว่าแบบเราอาจจะต้องพักงานเขาแล้วเขาอาจจะต้องหมดในสถานะของการเป็นผู้จัดการเพราะว่าเราก็มีน้องคนใหม่มาช่วยคือน้องยีนนะคะวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งพิมพ์มานะคะเพื่อบอกเราว่าไม่ทราบว่าคุณมิลกี้เปลี่ยนทีมงานตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามิลกี้มีการบอร์ดแคสต์นะคะว่ามิลกี้ได้มีการเปลี่ยนทีมงานแล้วนะคะเปลี่ยนระบบใหม่มิลกี้มารับงานเองแล้วก็มีน้องสาวมิลกี้มาช่วยเนาะเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าคุณเอลี่เนี่ยศักยภาพในการทำงานเริ่มถดถอยลงไปแล้วก็มีลูกค้าคอมเพลนมาเยอะมากกับคุณเอลี่เช่นการพูดจาไม่ดีกับลูกค้าแล้วก็การทำงานที่ล่าช้าการที่ตามงานไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยมีลูกค้าท่านหนึ่งไลน์มาบอกว่าคุณมิลกี้คะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเพิ่งเปลี่ยนทีมงานเมื่อไหร่คะพอดีคุณเอลี่หรือคุณแหม่มเพิ่งติดต่อมาเรื่องยอดเงินที่ค้างและแจ้งให้โอนชื่อเข้าชื่อบุคคลเพิ่งโอนไปเมื่อวันที่31เดือน3ค่ะยอด 50,000 กว่าบาทเราก็ตกใจกับคุณณชาตกใจมากก็รีบเช็คกันทันทีว่าเงินเข้ามาที่เราไหมระหว่างที่เราเช็คนั้นเงินไม่มีเข้าทางเราไม่มีเข้าบริษัทไม่มีเข้าส่วนตัวมิลกี้คุณลูกค้าส่งแชทมาค่ะคุณแหม่มหรือคุณเอลี่นะคะบอกให้ลูกค้าฟังนะลูกค้าต้องจ่ายมิลกี้อีก150,000ลูกค้าต้องจ่ายตามความจริงลูกค้าต้องจ่ายอีก150,000แต่คุณแหม่มหรือคุณเอลี่ไปบอกลูกค้าว่าคุณมิลกี้ลดให้100,000เหลือ50,000แต่ต้องโอนเข้าบัญชีคุณแหม่มเท่านั้นตอนนี้เลยและร้ายไปกว่านั้นคือโทรเข้าหาลูกค้าโดยตรงไลน์เข้าหาลูกค้าโดยตรงไม่ได้คุยในไลน์แอดซึ่งเรามีกฎแล้วนะคะว่าเราจะไม่ให้พนักงานหรือผู้จัดการเนี่ยคุยนอกไลน์แอดเพราะว่ามันจะตกหล่นตอนแรกเรากลัวเรื่องตกหล่นกลัวเรื่องงานตกหล่นเรามีกฎแล้วนะคะในเรื่องนี้ร้ายมากอันนี้คือเสียใจมากๆเลยนะคะเสียใจแบบมากถึงมากที่สุดไม่คิดว่าคนที่เรารักแล้วสนิทขนาดนี้อ่ะจะทำกับเราแบบนี้นะคะเท่ากับว่าเขาเอาเงินมิลกี้ไป 50,000 บาทเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วไปบอกกับทางลูกค้าว่ามิลกี้ลดให้ 100,000 ทางที่ความเป็นจริงแล้วมิลกี้ไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดมิลกี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนี้แชทอันนี้มิลกี้ขอเก็บเอาไว้นะคะคืออันนี้เราได้แค่คร่าวๆซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปที่โรงพักกับทีมงานมิลกี้แล้วก็ทนายนะคะเพื่อเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคือสิ่งที่อยากจะสารที่อยากจะออกไปบอกคือ1คนนี้คือมิจฉาชีพแล้วเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมีการให้อภัยกันมาแล้ว1ครั้งครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันประมาณ2ปีที่แล้วนะคะวันนี้กลับมาทำอีกครั้งและมิลกี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันแรงเกินไปสำหรับมิลกี้ทุกคนขามันอาจจะไม่ใช่แค่ 50,000 ก็ได้นะอันนี้คือแค่เคสเดียวที่ลูกค้าพิมพ์มานะคะไอ้เคสคอมเพลนมีเยอะแต่อันนี้คือเคสที่ยักยอกทรัพย์ค่ะแล้วรู้เลยไหมคะระหว่างที่คุณคือไลน์แอดเนี่ยอย่าชนตัวนะลูกไลน์แอดเนี่ยทุกคนที่อยู่ในไลน์แอดจะเห็นความที่คุณเอลี่หรือคุณแหม่มเขาเห็นเนี่ยเขารีบโอนเข้ามาคืนบริษัททันทีทันใดเราก็ได้มีการโทรถามณชามีการโทรถามสิ่งที่ได้คำตอบคื
เอาเงินมาเก็บไว้เฉยๆบิวกี้ขึ้นค่ะบิวกี้ถามว่าเธอเอาเงินฉันไปทำอะไรด้วยขึ้นเสียงเลยเธอเอาเงินฉันไปทำอะไรนางบอกว่าไม่ได้เอาไปทำอะไรค่ะเอามาเก็บไว้เฉยๆเพื่อนๆฟังนะเท่ากับ9วันนะ31ถึงวันที่8วันหรือ9วัน8วันสำหรับหลายคนอาจจะมองว่าไม่แรงนะคะแต่มิวกี้สำหรับมิวกี้มันแรงมากแล้วก็อยากฝากบอกลูกค้าตรงนี้นะคะหรือสปอนเซอร์ทุกท่านว่าถ้ามีกรณีไหนที่คุณเอลี่ไปทำไว้เช่นพูดจาไม่ดีนะคะหรือว่าทำงานไม่ตรงดีลหรืออะไรก็ตามรบกวนติดต่อมาทาง LINE @milkypaya.work นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่มิวกี้ทิ้งไว้ให้เพราะตอนนี้มิวกี้กับน้องสาวคุณยีและคุณณชามาดูกันเองโดยตรงนะคะล่าสุดคือเมื่อกี้เลยค่ะกี่โมงณชาค่ะมิวกี้แบบไม่คิดว่าเดนจะมาเจอเรื่องที่มันหนักขนาดนี้นะจริงๆความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญเราเพิ่งรู้เรื่องนี้ตอน 4:10 ค่ะช็อกค่ะเสียใจด้วยนะคะก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมิจฉาชีพคนนี้นะคะโอเคค่ะก็มิวกี้ขอฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่ปกติของสังคมนะถ้าเกิดว่าใครที่โดนแบบนี้ก็อยากให้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะเพราะว่ามันก็คือการยักยอกทรัพย์นะคะหรือว่าการทำผิดนะคะเอาจริงๆคือสำหรับของมิวกี้อ่ะขนาดทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วก็เป็นคนสนิทกันขนาดนี้เขายังทำเลยแล้วถ้าเรื่องนี้ค่ะมันถึงเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือเขาออกไปข้างนอกเขาก็อาจจะไปทำเรื่องแบบนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วมิวกี้ยกโทษให้แล้วแล้วก็ให้อภัยให้เขากลับมาทำงานใหม่แต่ครั้งนี้มิวกี้ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่ามิวกี้เสียความรู้สึกมากๆนะคะแล้วก็มิวกี้ทำงานเหนื่อยในขณะที่มิวกี้โดนดราม่ามากมายนะคะโดนปัญหามากมายมิวกี้ก็ยังคงสตรองและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะมาเลี้ยงดูลูกน้องและหนึ่งในลูกน้องของมิวกี้ก็คือเขาและมันทุกครั้งที่เขาทำผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมิวกี้ยินดีให้อภัยเสมอพอมิวกี้คิดว่าเขามีลูกที่ต้องดูแลมีแม่ที่ต้องดูแลนะคะแต่มิวกี้ไม่คิดว่าเขาจะทำกับมิวกี้ได้ขนาดนี้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็ชี้แจงวันที่นี้นะคะว่าต่อไปนี้คุณแหม่มคุณเอลี่สิ้นสุดการเป็นผู้จัดการของมิวกี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ณเวลานี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มิวกี้จะไปดำเนินคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ